ผู้งานนี้เข้ามาเป็นผู้ประกาศนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับธรรมดาต้องร้องคนละเพลงเท่านั้นตอนนี้ก็ยังติดลมอยู่นะครับช่วงนี้ขอให้ท่านฟังเพลงจากนักร้องสาวของเราบ้างนะครับทั้งหมดนี้รวมอายุแล้วประมาณ1,000กว่าวันนี้นะฮะอันดับแรกของช่วงนี้ก็คุณจิตติมาเตือใจจะร้องเพลงชื่อหลักไม้เลื้อยคุณกุหลาบกฐินสมิทธ์จะร้องเพลงเด็กข้างถนนและคุณอ้อยใจวลัยพันธ์ร้องเพลงคืนหนึ่งเชิญครับ3ท่านเลยเพลงที่คุณกุหลาบวินักนิตร้องเพลงเนี่ยคุณรู้ไหมเพลงนี้อายุเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ครับอายุเกือบ50ปีแล้วครับโอ้จริงๆเพราะตอนนั้นคุณหนูกุหลาบในตัวแค่นี้จริงๆร้องเพลงนี้แล้วก็ร้องได้จนกระทั่งน้ำตาร่วงน้ำตาไหลครับก็มีกระจาดอยู่ใบนี่เวลาแกร้องแกก็ใส่เสื้อปะลงไปร้องตามเวทีอย่างสมัยนี้คุณต้องให้คนละหมื่นแต่สมัยนั้นเขาให้คน10บาท5บาทอะไรแกที่ตั้งตัวได้เพราะร้องเพลงนี้ครับอ๋อนี่คือประวัติย่อประวัติย่อครับตอนนี้ประวัติจริงแล้วประวัติจริงใครร้องตอนนี้เดี๋ยวก่อนฮะท่านภูมิเกียรติที่เคารพครับด้วยความศรัทธาและท่านได้มาที่นี่นะครับเพื่อมาให้พระพวกเราได้มีความสุขนะครับครับก็จะเชิญท่านซึ่งท่านจะมาบริจาคด้วยแล้วท่านยังจะเชิญท่านร้องเพลงฮะโอ้ดีครับท่านเป็นนักร้องกิตติมศักดิ์นะครับครับท่านชื่อกราบเรียนเชิญท่านพลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์แก้วการท่านมาร้องเพลงช่างก็รู้สึกท่านจะเป็นคุณอาและคุณนาของเดชนุพลแก้วการท่านนามสกุลเดียวกันครับท่านจะร้องให้ฟังยังไงเดี๋ยวเชิญรับฟังจากท่านพลโทนายแพทย์แต่ร้องเพลงพริ้วพลายมากครับธำรงรัตน์แก้วการเชิญเลยครับ